กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงค่ะยังอยู่กับแพนและอาจารย์วิเชียรนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะไม่รอช้าไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่17กันยายนนะคะปี35เวลาเกิดนะคะ 15.58 ค่ะอาจารย์ครับนะคะทำธุรกิจอะไรดีคะทำธุรกิจอะไรดีดวงนี้เนี่ยมักจะเหมาะกับธุรกิจเนี่ยที่ติดต่อกับคนถิ่นไกลค่ะแล้วก็เหมาะกับธุรกิจค้าส่งด้วยธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาพวกนี้จึงเหมาะกับงานขนส่งนะและงานที่เกี่ยวกับการเดินทางค้าขายระหว่างที่ใช่เป็นดวงที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะครับแล้วก็ค้าขายสินค้าได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการค้าส่งออกไปในถิ่นไกลครับค่ะถ้ามีโอกาสนะผมว่าค้าขายระหว่างประเทศก็ดีนะครับดวงนี้ลองมองหาช่องทางดูนะคะ บ้านเลขที่ทับ198ค่ะ198บ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะมีสิ่งที่ต้องระวังก็คือคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มักมีปัญหาเรื่องหนี้สินและชีวิตมักผันผวนอย่างรุนแรงเลยและคนในบ้านเนี่ยมักจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันอยู่ได้ง่ายเห็นบ้านหลังนี้เนี่ยคนอยู่มักจะไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเลขนี้นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนกนะคะเกิดวันที่6กุมภาพันธ์ปี25เวลาอยู่ที่เที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะอาจารย์ครับเนื้อคู่จะมีไหมคะการเงินดวงนี้เป็นคนที่มีคู่ยากมากเลยนะครับเขาบอกว่าการจะได้คู่ที่ดีเนี่ยแล้วอยู่กันได้ยืดคือได้คู่ที่เป็นม่ายค่ะโดยเฉพาะเน้นว่าเป็นม่ายที่หย่าร้างนะครับนะก็จะอยู่กันยืดมากขึ้นเอาไปว่าดวงนี้จะมีโอกาสที่จะเริ่มมีคู่และมีคนรักเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีนี้แต่จะสมหวังประมาณปี61นะครับแล้วการเงินล่ะคะการเงินตอนนี้อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าถมไม่เต็มมีเท่าไหร่จ่ายหมดสถานการณ์ตรงนี้จะหมดคือคุณต้องทนปี59อีก1ปีแปลว่าปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าทั้งปีเลยฮะมีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดอ่ะมีเท่าไหร่ก็จ่ายหมดแล้วจ่ายมันหมดกับภาระประจำด้วยค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้สบายขึ้นคงต้องหางานเพิ่มนะคะนะครับหางานเพิ่มแล้วก็เสริมสักนิดนึงค่ะก็พออยู่ได้แล้วล่ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐตินัยค่ะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23เวลา 6:45 น.ถามลัคนาราศีอะไรครับลัคนาราศีธนูครับอุ้ยวันนี้ธนูหลายท่านใช่เมษราศีธนูเนี่ยจะเป็นราศีที่ชีวิตกำลังจะเริ่มสดใสก้าวหน้าแต่มีข้อเสียเพียงเรื่องเดียวอ่ะคนราศีธนูเก็บเงินไม่อยู่ในปีนี้เพราะว่าจะเอาเงินไปใช้จ่ายการลงทุนหรือการไปสร้างรากฐานเพราะงั้นปีนี้ใช้หมดประการสร้างรากฐานแต่ไม่ได้เสียเงินนะครับค่ะนั่นแหละก็จะเป็นก็ยังเป็นได้เป็นของแล้วครับเป็นทรัพย์สินเป็นอะไรมานะก็โอเคครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณออนค่ะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี02เวลา2ทุ่มนะคะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะดวงปีนี้ค่ะแป๊บนึงชีวิตเป็นดวงนี้เป็นคนราศีมิถุนนะครับถามว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะชีวิตในปีนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากแล้วมักจะอยู่ไม่ติดที่ต้องย้ายอยู่เรื่อยๆต้องขยับขยายต้องเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็จริงๆดวงนี้มีอุปสรรคมา2ปีแล้วเริ่มตั้งแต่ปีประมาณปี57ค่ะปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ก็ยังหนักอยู่ฮะหนักในเรื่องการเงินแล้วก็หนักในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวก็หนักมากนะครับแล้วก็แต่อย่างน้อยเนี่ยดวงนี้มีการเติบโตในเรื่องงานที่ดีขึ้นนะครับนะการงานจะเริ่มขยับดีขึ้นแล้วก็จะมีโชคในเรื่องที่อยู่อาศัยในช่วงปลายปีจะเริ่มลงตัวหมายความว่าหาที่ที่อยู่ได้เหมาะสมและงานเนี้ยจะมีคนช่วยสนับสนุนแต่จะได้ขยายงานแต่งานจะไม่ใหญ่นะครับนะครับแล้วอุปสรรคจะหมดไปเนี่ยเมื่อสิ้นปี59คือตั้งแต่มกราคม60ก็โอเคละอีก1ปีด้วยกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐดินัยค่ะเกิดวันที่22ธันวาคมปี23นะคะเวลา 6:45 น.ค่ะกู้เงินซื้อบ้านผ่านไหมครับควรยื่นเมื่อไหร่ดีครับควรยื่นเมื่อไหร่ดีครับนะครับจริงๆดวงนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะกู้ยากนะฮะเพราะว่าในพื้นดวงเนี่ยบอกว่าปีนี้จะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเงินค่ะนะครับผมมีข้อแนะนำนิดนึงนะในดวงนี้เนี่ยคุณมั่นใจเรื่องรายได้คุณหรือเปล่าเพราะในดวงนี้เขาเก่งเงินรั่วอยู่
แปลว่าสถานการณ์แปลว่าเงินเนี่ยมันมีปัญหาเงินติดๆขัดๆถ้าคุณซื้อบ้านแล้วถ้าคุณมั่นใจนะในเกณฑ์ที่คุณจะผ่อนได้เนี่ยคุณค่อยซื้อแต่ว่าคุณจะมีอุปสรรคมากนะครับอุปสรรคมากถามว่าจะซื้อบ้านสำเร็จไหมสำเร็จครับแต่จะช้าสักนิดนึงเหมือนกับต้องเปลี่ยนแบงค์อยู่สักครั้งสองครั้งถึงจะสำเร็จงั้นก็รอดูต้องรอดูค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยว่าคุณต้องประเมินครับคุณต้องประเมินก่อนว่าคุณจะผ่อนเท่าไหร่และบ้านคุณให้พอเหมาะนะครับแต่ว่ากู้น่ะกู้ผ่านแต่ว่าจะมีอุปสรรคในช่วงต้นๆก่อนแต่ในสุดก็กู้ได้นะครับครับใจช่วยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทราค่ะเกิดวันที่26เมษายนปี23วันเสาร์นะคะเวลา8:30 นรองงานใหม่อยู่จะได้ไหมคะอาจารย์เราเนื้อคู่เป็นยังไงคะช่วงนี้เนี่ยนะผมว่ามุ่งไปทำงานก่อนเพราะดวงนี้มีเกณฑ์จะไปเริ่มงานใหม่แล้วเปลี่ยนงานแน่นอนนะครับประเดี๋ยวจะได้งานในช่วงประมาณสักผมว่าเขาจะว่าอีกเดือนกุมภาก็น่าจะรู้ว่าจะได้งานนะครับเร็วๆนี้นี่เองใช่ครับแต่ทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าคนที่มีดวงนี้เนี่ยคือเกิดในราศีพฤษภเนี่ยงานของคุณเนี่ยในปีครึ่งข้างหน้าจากวันที่9มกราคม59ถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายนของปี60เนี่ยมักอยู่ที่ไหนไม่ทนค่ะอยู่ที่ไหนไม่ทนต้องมีการเปลี่ยนหลายครั้งใช่ครับหลายครั้งใช่ครับแล้วทีนี้ลักษณะดวงแบบนี้เหมาะที่สุดในช่วงนี้ก็คือทำธุรกิจส่วนตัวค่ะนะคือทำส่วนตัวจะดีกว่าแต่หมายว่าถ้าไม่พร้อมที่จะทำส่วนตัวคุณก็ทำงานแต่คุณอาจจะเปลี่ยนงานบ่อยมิฉะนั้นก็คืองานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอค่ะแล้วเนื้อคู่คะเนื้อคู่ก็บอกตอนนี้อกหักตลอดโอ้เมื่อไหร่ดีคะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านะถ้าคุณรอได้นะครับนะฮะอีกประมาณปีที่4คุณจะสมหวังได้คู่ที่ดีมากเลยค่ะปีนับไปอีก4ปีงั้นตอนนี้ก็เข้าวัดทำบุญไปก่อน ขอให้เจอคู่ที่ดี ก็คงอย่างนั้นนะไม่รีบดวงนี้เขาเกณฑ์อกหักจนกระทั่งสิ้นปี59แต่พอปี60คุณเริ่มมองหาได้แต่ยังไม่สำเร็จนะแต่อย่างน้อยที่สุดก็มีความหวังสักปี63-64ก็ได้แต่งงานนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่19พฤศจิกายนปี21ค่ะเวลา7:00 นตรงเน้นเรื่องการเงินธุรกิจส่วนตัวดีไหมคะเรื่องการเงินธุรกิจส่วนตัวดวงปีนี้มีการขยายธุรกิจและมีการทำธุรกิจมากกว่า1อย่างในปีนี้แสดงว่าทำธุรกิจคู่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาค่ะซึ่งต้องบอกว่าดีการเงินก็จะเลิกแต่ถามว่าดีไหมการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ข้อเท็จจริงก็คือภาระยังหนักอยู่นะภาระต้องหนักอยู่อีก2ปีถึงจะลดลงครับแต่ว่าถือว่าธุรกิจถือว่าดีขึ้นเพราะรายได้มันเริ่มดีขึ้นคือหมายว่าปีนี้จะทำงานเพิ่มขึ้นอีกอย่างนึงทำให้รายได้นี่เพิ่มขึ้นแต่บอกว่าภาระก็ยังหนักอยู่เอาแปลว่ามีเงินเพิ่มภาระมันหนักก็ยังพอรับได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนันทิสาเกิดวันที่14ธันวาคมปี34นะคะเวลา10:05 นค่ะงานราชการหรือว่าค้าขายดีกว่ากันคะแล้วก็การเงินค่ะดวงนี้ทำได้ทั้งสองทางนะครับจะรับราชการก็ได้จะค้าขายก็ได้แต่ว่าถ้าจะรับราชการนะครับปีหน้าถึงจะมีโชคครับค่ะนะไม่ใช่ปีหน้าเอาว่าตั้งแต่เดือนกันยายนปี59เนี่ยถึงจะมีโชคเรื่องราชการค่ะส่วนถ้าจะทำการค้าเนี่ยนะครับก็ดีแต่ว่าผมแนะนำอย่างนี้นะถ้าช่วงนี้รับทำงานกินเงินเดือนได้ทำไปก่อนเถอะอย่าเพิ่งค้าขายเพราะเนื่องจากดวงนี้เข้าเก่งเงินรั่วคนเข้าเก่งเงินรั่วทำมักไม่พอใช้ถ้ารับเงินเดือนน่าจะพอใช้มากกว่าเอาอะไรที่ได้ประจำและมั่นคงไปก่อนใช่ครับเพราะว่าดวงนี้จะเข้าเก่งเงินรั่วอีก2ปีนะค้า9ก็60ค่ะค่ะช่วงนี้มีสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะครับจากคุณอะไรคะสุวิทย์ครับครับสุวิทย์ขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะ7 มกราคม 2510นะฮะเวลาค่ะเวลาเกิดครับ13:11 นครับ13:11 นครับครับครับเราอยากทราบว่าการงานปีนี้จะเป็นยังไงครับการงานปีนี้เป็นงานที่ไม่มั่นคงนะครับและเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขกับมันเลยนะงานปีนี้คุณจะไม่มีความสุขกับงานที่ทำแล้วคุณอาจต้องย้ายที่ทำงานกันด้วยครับครับนะปีนี้ต้องทำใจคุณอาจจะต้องย้ายแล้วไม่มีความสุขกับงานปีนี้ภาษาหมอดูเนี่ยคุณเข้าเกณฑ์มีศัตรูครับนะมีคนไม่ชอบเรานะครับนี่ต้องอดทนแล้วก็ต้องอดกลั้นให้ดีคุณมีความเสี่ยงเรื่องออกจากงาน
ตลอดเวลาเลยนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาถึงกันยาครับนะครับแล้วงานในช่วงนี้ลำบากมากเลยนะฮะคุณจะต้องมีขันตินะฮะแล้วก็มีความอดทนให้มากๆมิฉะนั้นคุณมักจะต้องเปลี่ยนงานหรือออกจากงานค่ะครับแล้วเตรียมตัวเลยนะครับหมายความว่าถ้ามันไม่มีความมั่นคงคุณต้องมองวางแผนเริ่มหางานใหม่ได้เลยครับครับครับนะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยนะครับปีนี้เนี่ยการเงินคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าพอมีพอใช้ไม่เหลือเก็บนะแล้วถ้าคุณไม่บริหารเงินให้ดีๆนะครับคุณมีโอกาสเงินขาดมือครับครับครับแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยนะช่วงปลายปีเนี่ยการงานคุณจะดีขึ้นนะครับปลายปีก็คือเลยกันยาแต่ว่าการเงินคุณยังทรงๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนักครับครับแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามปีนี้คุณมีโอกาสได้เริ่มทำสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นในช่วงปลายปีครับค่ะครับครับจะถามอะไรอีกไหมครับแล้วของแฟนได้ดูได้หรือเปล่าแฟนคุณตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเหมือนกันนะครับนะแบบว่าก็ทำงานหนักทั้งคู่ครับแต่ว่าก็ถ้าถามว่าระหว่างคุณกับแฟนเนี่ยแฟนจะมีโอกาสดีกว่าคุณครับเขาจะมีการย้ายที่ดีขึ้นไม่ได้มีปัญหาเหมือนคุณครับครับค่ะค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีเรื่องนึงถามนิดเตือนนิดนึงนะครับที่บ้านเนี่ยคุณแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับครับคุณแม่ระวังป่วยด้วยโรคชราแล้วนะครับคุณแม่คุณมีความเสี่ยงอาจจะถึงขั้นผ่าตัดเลยนะครับเกี่ยวกับโรคชราครับนะครับปีนี้ระวังสุขภาพสักนิดนึงครับค่ะอ๋อครับครับโอเคครับมีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณชัญญาภักค่ะเกิดวันที่15เมษายนปี27ค่ะอาจารย์เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะเหมาะสมกับอาชีพอะไรคะดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเหมาะสมนะเหมาะสมที่เป็นครูบาอาจารย์หรือเหมาะสมกับคนที่ทำงานเป็นที่ปรึกษาหรือช่วยเหลือผู้อื่นค่ะเขาเรียกให้บริการนั่นแหละนะครับนั่นคืองานที่เหมาะที่สุดนะครับนะครับแล้วก็แต่ถ้าสมมติไม่ชอบนะครับดวงนี้ยังเหมาะกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเขาเรียกว่างานที่เกี่ยวพวกเอนเตอร์เทนบันเทิงเช่นงานประเภทจัดอีเวนต์จัดโค้ชเขาเรียกว่าพวกจัดโค้ชจัดงานจัดอีเวนต์อะไรพวกนี้ครับก็ทำได้ก็ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13มิถุนายนปี21เวลาตีหนึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอังคารค่ะสุขภาพการเงินในปี59ดีไหมคะสุขภาพไม่ค่อยดีครับต้องดูแลสักนิดนึงเหมือนกับกำลังมีโรคประจำตัวอยู่ค่ะน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มโรคกระเพาะหรือโรคที่กลุ่มระบบทางเดินอาหารนะครับค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลต้องดูแลนิดนึงส่วนการงานเนี่ยถือว่าลุ่มๆดอนๆไม่ถึงกับแย่มากแต่ก็ไม่ดีก็ยังเป็นอะไรที่มันอื่นๆอยู่เงินนะคะเพราะงานไม่ค่อยมั่นคงอ่ะคืองานไม่ค่อยราบรื่นเงินมันก็ไม่ราบรื่นครับนะมันเป็นอันเดียวกันแต่ว่าพอไปได้ฮะถ้ารู้จักประหยัดนะครับค่ะดูแลสุขภาพก่อนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์ค่ะเกิดวันที่7มกราคมปี16เวลา18นาฬิกาผมมีวาสนาที่จะมีกินมีใช้บ้างไหมครับอาจารย์ดวงนี้ดาวประจำตัวเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่แปลว่าเขาเกิดในราศีกรกฎและดาวประจำตัวนี้ไม่เข้มแข็งนะครับดวงนี้เนี่ยมันใช้วิธีการบริหารชีวิตได้นะครับหมายความว่าถ้าคุณจะพอมีพอใช้เนี่ยมันมีทางเลือกอยู่สองทางคือหนึ่งไปทำธุรกิจร่วมกับเพื่อนเหมือนมีหุ้นส่วนหรือไม่ก็สองทำธุรกิจกับครอบครัวนะทั้งสองทางนี้จะทำให้คุณสามารถมีกินมีใช้แล้วถ้าคุณอดทนขยันใช้เงินเป็นหาเงินเป็นนะฮะแล้วชีวิตของคุณพยายามพัฒนาเปลี่ยนแปลงมันในทางที่ดีเนี่ยภายใน3ปีคุณจะตั้งตัวได้ครับแปลว่าต้องทำงานร่วมกับผู้ส่วนหรือว่าครอบครัวครอบครัวใช่ครับถ้าทำคนเดียวอาจจะไม่ประสบความสำเร็จดวงนี้ผมเปรียบเทียบนะคนที่มีดวงลักษณะแบบนี้เปรียบเหมือนรถยนต์ที่เครื่องดีแต่ไม่มีน้ำมันเติมต้องหาตัวช่วยต้องหาตัวช่วยเพราะฉะนั้นตัวช่วยที่ดีก็เหมือนหุ้นส่วนหรือเหมือนกับทำกับภรรยาก็ได้ทำกับสามีก็ได้หรือทำกับคนในครอบครัวก็ได้ก็เหมือนกับหาน้ำมันมาเติมแล้วรถมันจะค่อยๆวิ่งได้ใช่ครับท่านต่อไปค่ะจากคุณสมพงษ์ขออภัยค่ะคุณสมรนะคะเกิดวันเสาร์ที่13มกราคมปี00เวลา4นาฬิกา5นาทีค่ะโชคลาภการเงินในอนาคตจะดีไหมคะเอาคำว่าโชคลาภก่อนดวงนี้ยังไม่มีโชคลาภมีแต่เขาเรียกว่าลาภแสวงปีนี้ถ้าคุณขยันและทำงานหนักนะครับแล้วคุณหมั่นทำงานเพิ่มขึ้นเนี่ย
คุณจะได้เงินจากงานเป็นกอบเป็นกำส่วนลาภที่คุณจะหวังว่าลาภลอยเนี่ยคุณจะไม่มีลาภใหญ่แต่ว่าคุณพอจะมีในช่วงปลายปีตั้งแต่หลังเดือนกันยาเป็นต้นไปแล้วการเงินในอนาคตก็การเงินในอนาคตเนี่ยดวงนี้เป็นคนหาเงินได้เรื่อยๆแต่เหมือนกับเงินเนี่ยเทลงในทรายแปลว่าอะไรก็เทแล้วพร้อมลงทรายก็เป็นไงเงินหายไปหายหมดแต่หาเงินได้ตลอดแต่ดวงนี้จะเหนื่อยมากเพราะว่าหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บแต่ไม่ใช่หาไม่ได้หาได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนชีวิตในการเก็บออมใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการแบบนี้ก็คือใช้เงินเนี่ยไปลงทุนกับธุรกิจเพื่อให้มันหมุนในธุรกิจและกำไรนั่นแหละคือผลกำไรนั้นเอามาใช้และเงินก็จะหมุนไปเรื่อยและกำไรก็มาใช้อย่างนี้คุณจะเก็บเงินได้มากกว่านะคะครับท่านต่อไปค่ะคุณณัชนกค่ะเกิดวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ปี06เวลานะคะ5โมงกว่าๆห้าโมงกว่าๆค่ะตีห้านะเข้าใจว่าน่าจะเป็นเย็นนะคะได้เย็นนะโอเคห้าโมงกว่าๆนะคะการงานสุขภาพการเงินค่ะสุขภาพคงจะยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนการเงินเนี่ยอยู่ในสภาวะเงินรั่วเช่นกันดวงนี้หามาเท่าไหร่ก็จะใช้หมดแต่ว่ามีโชคในการที่จะหาได้ค่ะแต่ว่าหามาก็เก็บไม่อยู่สถานการณ์ที่เป็นภาระเรื่องการเงินเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไปจนทั้งถึงสิ้นปี60ค่ะนะครับงั้นตรงนี้น่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเขาเรียกว่าประหยัดหรือใช้เงินเป็นหรือเปล่าถ้าคุณประหยัดและใช้เงินเป็นเนี่ยคุณก็ไปได้เรื่อยๆเนี่ยแหละค่ะมีเงินผ่อนบ้านอยู่หลังนึงใช่จะผ่อนหมดมั้ยคะอาจารย์ก็นี่แหละก็คือสิ่งที่คุณต้องประหยัดไงที่ผมบอกคุณหาเงินได้แต่ว่าเงินคุณมีภาระต้องใช้จ่ายสูงแล้วก็เงินคุณเนี่ยมีลักษณะช็อตอยู่ตลอดเวลาตลอด3ปีข้างหน้าค่ะแล้วดวงนี้มีแนวโน้มเสี่ยงในการที่จะตกงานใน2ปีคือหมายความว่าดวงนี้มีความเสี่ยงที่จะตกงานในปีประมาณปี60ครับช่วงตรงนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะนะครับคุณอาจจะต้องไปทำงานอิสระด้วยตัวเองนะครับในปี60งั้นคุณต้องเตรียมการให้ดีๆแล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพยังไม่เป็นไรแต่ดวงนี้จะมีโรคเรื้อรังอยู่แล้วค่ะพยายามดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องตับนะฮะเรื่องความดันสูงให้ดีๆค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจ๋าเกิดวันพฤหัสที่27พฤษภาคมปี19นะคะเวลา 16:35 นถามเรื่องงานเงินความรักค่ะถามเรื่องเอาเรื่องการเงินก่อนนะครับการเงินในปีนี้เนี่ยนะครับมีรายจ่ายสูงมากแต่ว่าหาทันแต่ว่าใช้หมดจนกระทั่งถึงเดือนประมาณสักเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มมีเงินเหลือเก็บนะครับถึงจะพอมีเงินเหลือเก็บนะแล้วเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราถือว่าดวงนี้เนี่ยมีโอกาสเนี่ยนะครับที่จะมีโชคในเรื่องความรักในปีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนโสดเนี่ยนะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็น่าจะพอมีคนเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้โดยการแนะนำของเพื่อนฝูงค่ะครับแล้วงานค่ะงานก็ไปได้เรื่อยๆปีนี้ก็ดีขึ้นนะครับเรื่องงานแต่เพียงแต่ว่าดวงนี้เรื่องงานเนี่ยต้องทำงานหนักมากและจะต้องมีการเปลี่ยนงานสักครั้งนึงในปีนี้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณบุญค่ะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี41นะคะคเวลา 9:39 จะสอบเข้ามหาลัยได้ไหมคะและเวลาเท่าไหร่เวลา 9.39 ค่ะครับ 9.39 นะคะสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ไหมคะและควรจะเรียนด้านไหนครับดวงนี้สามารถเรียนด้านบริหารได้นะครับคือดวงนี้ไปได้2ทางเหมือนกันก็คือไปทางด้านถ้าถามว่าท่านแนะนำเนี่ยให้เรียนทางด้านบริหารการเงินพวกเศรษฐศาสตร์นะบัญชีก็ได้นะครับแล้วก็พวกการเงินก็ได้พวกไฟแนนซ์นะได้หมดนะฮะแล้วเศรษฐศาสตร์การเงินบัญชีได้มิฉะนั้นก็ไปเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ไปเลยอีกแบบนึงไปอีกแบบนึงเลยแต่ว่าแนะทำด้านการเงินมากกว่าใช่ครับต้องแนะตรงนั้นก่อนนะแนะทางด้านพวกงานทางด้านที่เกี่ยวกับการเงินจะดีกว่านะท่านต่อไปค่ะคุณสุรศักดิ์ค่ะเกิดวันที่6ตุลาคมปี42เวลานะคะ 22:30 วันพุธค่ะความรักจะสอบเข้ารับราชการจะได้ไหมคะจะสอบเข้ารับราชการเดี๋ยวก่อนนะค่ะนี่อายุปี42นี่ยังไม่ได้ถึงขนาดจะรับราชการอยู่นะอาจจะในอนาคตเนาะได้ครับดวงนี้รับราชการได้ครับนะครับแล้วก็มีความสำเร็จที่จะรับราชการได้ด้วยส่วนความรักความรักนี่ดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักนี่ดวงนี้เขาเกณฑ์ว่าจะได้คู่ที่ดีมาช่วยเหลือแต่ว่าจะแต่งงานช้ามากงั้น
ต้องอีกไกลต้องอีกไกลครับอายุน้อยอยู่เลยใช่ครับอีกไกลเพราะงั้นดวงนี้ก็บอกว่าจะมาคุยเรื่องคู่ได้หลัง30โอ้โหเอาใจช่วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ